สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเรียวแฟตไฟติ้งนะครับยังอยู่ในช่วงแฟตทอล์กอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็น EP ที่13แล้วจำได้คราวนี้เนี่ยสเปเชียลปกติช่วงที่ผ่านมาผมจะเอาเนื้อหาจากใน www.fatfighting.net ของเรามาพูดคุยกันใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับพิเศษสุดครับใหม่ครับไม่ได้เอาเนื้อหาจากในเว็บมาคุยครับวันนี้ผมเอาแขกรับเชิญมาครับเป็นตัวละครใหม่นะครับของช่อง Fat Fighting นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเป็นใครมาเลยเร็วเร็วต้องกระโดดหมุนตัวเข้ามาด้วยสวัสดีก่อนดิสวัสดีค่ะอันนี้คือน้องที่ทำงานนะเป็นลูกเทรนใช่ไหมเขาเรียกกันแบบนี้ใช่ไหมชื่ออะไรชื่อเกดค่ะชื่อเกดนะแนะนำตัวก่อนว่าเดี๋ยวแนะนำให้เพราะว่าเกดยังพูดไม่ถนัดนะเพราะว่ามีอันนี้ปิดปากอยู่ทำไมดูในนี้มันตัวเล็กจังวะเกดเนี่ยคือน้องที่ทำงานที่เดียวกันนะแล้วก็ช่วงก่อนหน้าเนี่ยตอนที่ผมทำแฟตไฟติ้งรอบแรกที่เป็นเดลี่หลอกนะประมาณ3ปีก่อนช่วงก่อนหน้านั้นเกดก็ไปออกกำลังกายเล่นฟิตเนสแบบว่าเยอะถี่เป็นประจำสัปดาห์ละกี่วันสัปดาห์ละ5วัน5วันตอนนั้นมีเป้าหมายว่าอะไรนะตอนนั้นเพิ่มกล้ามค่ะเพิ่มไขมันค่ะเพิ่มกล้ามแล้วเขาก็มีมิชชั่นที่จะไปสปาร์ตันค่ะสปาร์ตันร่วมรายการสปาร์ตันสปาร์ตันนี่มันคืออะไรเป็นเหมือนวิบากปะเหมือนกับพวกเลสใช่จะมีแบบเป็นด่านๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบใช้กำลังใช้ปีนป่ายอะไรเงี้ยให้เราไปทำกิจกรรมอะไรที่มันโหดๆใช่ๆคนธรรมดาทำไม่ได้นี่คนนี้ทำงานอะไรเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ไหมนั่งโต๊ะไหมนั่งโต๊ะทั้งวันเลยค่ะแต่ว่ามีเคยมีร่างกายต้องบอกว่าเคยมี เคยมีร่างกายที่พร้อมจะไปลุยสปาร์ตันแล้วก็ไปลุยมาแล้วตอนนั้นผลเป็นไงไปมาครบ3เซสชั่นของเขาเลยค่ะมีสปรินต์มีอะไรไม่ได้ไปด้วยมันจะมี3ระดับอะค่ะมีสปรินต์มีซุปเปอร์แล้วก็มีบีทค่ะผ่านหมดมั้ยผ่านหมดค่ะผ่านหมดตอนนั้นร่างกายเขาพร้อมกว่านี้แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคือออกกำลังกายมาต่อเนื่องตลอด2ปีนะคะแล้วก็คุมอาหารบ้างไม่คุมบ้างแต่คุมแบบว่าเคร่งครัดเป็นแค่แบบช่วงๆอะค่ะแล้วก็มาฟิตเนสที่เล่นที่ประจำปิดที่ตึกนี่แหละใช่ที่เดียวกันเป็นจุดเริ่มต้นของอาการเขาเรียกว่าเบิร์นเอาท์พังใช่ค่ะคือพอไม่มีที่ให้ไปออกกำลังกายแล้วเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจโดยส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ขี้เกียจไม่ชอบออกกำลังกายที่บ้านค่ะจะชอบออกกำลังกายกับยิมกับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหยุดการออกกำลังกายไปเดือน2เดือนก็พยายามที่จะกลับมาออกนะคะแต่ว่าก็ขี้เกียจอยู่ดีมันก็เลยลากยาวค่ะเป็นปีจน1ปีกับอีก6เดือนเนี่ยค่ะที่ไม่ได้ออกกำลังกาย1ปี6เดือนเท่ากับ18เดือนเท่านั้นเองนะครับ18เดือนน้ำหนักขึ้นตัวขยายใช่ไหมเยอะค่ะเยอะตอนนั้นแต่จริงๆแล้วถ้ามองแค่น้ำหนักไม่เท่าไหร่นะจาก57 58ใช่57 58มาถึงช่วงก่อนหน้านี้ก็สักเท่าไหร่65หนูว่าน่าจะเกิน65น่าจะเกิน65แต่ก็อาจจะสัก66 67มั้ยน่าจะแต่ว่าคือน้ำหนักอ่ะไม่ได้ขึ้นแบบเป็น10 20 30โลแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรตัวใหญ่มากค่ะเสื้อผ้าเสื้อผ้าใส่ไม่ได้เลยกางเกงคือแบบว่ารัดมากใส่ไม่ได้เลยค่ะก็อย่างแบบพูดขนาดชุดชั้นในอะค่ะตะขอสุดท้าย
เจ๊ขึงขนาดนั้นแล้วทำได้ใช่ไหมเจ้าของสุดท้ายใช่ขึงขนาดนั้นแล้วก็เลยแบบว่ามันไม่ได้แล้วอ่ะแต่ใช่แล้วมันมีส่งผลเสียกับสุขภาพจิตเราด้วยนะคะเพราะว่าพอเราแบบว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะคิดวนๆซ้ำๆว่าแบบเราแบบอ้วนใส่อะไรก็ไม่ได้เราอ้วนไม่แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนทำอะไรแล้วก็ไม่พร้อมอึดอัดยืดย่าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าจะเหมือนจะมีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าเลยอ่ะใช่แต่ข้อดีอย่างนึงก็คือว่าอันนั้นอ่ะเราไม่ได้คิดไปเองมันอ้วนขึ้นจริงเห็นไหม ตอนนั้นตอนช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยคือคนนี้น้องเกดเนี่ยคือฟิตขนาดว่าวิ่งขึ้นลงตึกกี่ชั้นนะ43ชั้นค่ะ43รอบ2รอบเพื่อออกกำลังกายตอนที่ไม่ได้ไปฟิตเนสใช่ก็ยังพยายามจะหากิจกรรมอะไรพวกนี้ครับใช่แต่ว่ามันก็ได้ไม่ต่อเนื่องใช่เพราะจำกัดมันเยอะแล้วคือถ้าเราเป็นคนที่แบบมันมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะที่ทำให้มันไม่สามารถไปต่อได้เอาจริงๆนะหลายๆคนอ่ะอย่าฝืนสมมติว่าเป็นคนที่กูไม่ถนัดออกไปวิ่งแต่เขาแนะนำว่าเฮ้ยถ้ามึงอยากผอมมึงต้องวิ่งแต่กูวิ่งไม่ได้อ่ะกูวิ่งไม่ได้กูเบื่อกูไม่ชอบเปลี่ยนเลยครับหาอะไรที่ตัวเองชอบตัวเองถนัดตัวเองทำได้อันนั้นอ่ะมันจะทำได้ดีกว่าไม่งั้นฝืนทำไปมันจะอย่างนั้นแหละได้สักพักหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนี้เขาคือให้ไปเล่นฟิตเนสอ่ะได้นะแต่ก่อนผมเห็นเขาไปทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าให้เล่นที่บ้านหรือให้เล่นออนกราวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบเลยไม่ชอบฝืนไม่ได้หรอกได้ไม่นานแล้วก็เลยทำให้มันกลับมาอ้วนขึ้นแล้วคราวนี้ครับมันหมดโควิดแล้วนะฟิตเนสมันกลับมาเปิดเราก็เลยไปไม่ใช่จริงเราสมัครไว้ก่อนแล้วเนาะใช่ค่ะเราสมัครไว้ก่อนแล้วสมัครไว้แต่ไม่ได้ไปเล่นเพราะว่ามันติดโควิดแต่ว่าคราวนี้น้องเกดจะกลับมาลุยอีกครั้งแล้วครับสมาชิกช่อง Fat Fighting เราจะมีตัวละครเพิ่มมาอีกคนหนึ่งคือน้องเกดตอนนี้ก็คือตีซะว่าเริ่มจากน้ำหนัก65 66แล้วเดี๋ยวมาดูโปรเกรสกันเราไม่ได้จะดูแค่ว่าน้ำหนักเป็นยังไงนะเพราะว่าอันนั้นน่ะมันติ๋วๆเดี๋ยววันหลังค่อยมาถามว่าจัดตรวจอะไรความแข็งแรงอะไรเป็นยังไงบ้างอัปเดตกันเรื่อยๆผมไม่ได้มาออกทุกเทปหรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้อัปเดตทุกเทปเหมือนกัน อะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันตอนที่มันมีความเปลี่ยนแปลงถ้าลงมาแล้วถ้าขึ้นจะมาโผล่ไหมถ้าขึ้นก็โผล่ถ้าขึ้นก็มาโผล่แล้วบอกว่ากูไม่รอดใช่แล้วก็จะมาบอกด้วยว่าที่ไอ้ที่ขึ้นเพราะอะไรโอ้โหเยี่ยมมากครับ very good โอเคนะวันนี้รู้จักกันไว้ก่อนนะครับกับสมาชิกใหม่ของช่อง Fat Fighting น้องเกมโอเคสำหรับวันนี้ก็ใครที่จะมีความตั้งใจอยากจะลดความอ้วนนะมาเริ่มลุยกันอีกครั้งของผมก็ลุยไปก่อนเขาตอนต้นปีโควิดช่วงโควิดของผมพอดีวิ่งอยู่ที่บ้านก็เลยได้เปรียบหน่อยนำไปก่อนส่วนของเขามาหลังโควิดนะวันที่1มิถุนา1มิถุนานะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาอัปเดตกันมีโอกาสเดี๋ยวน้องเกดจะแวะเข้ามาอัปเดตนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ใครมีอะไรพิมพ์กันไว้ด้านล่างเลยคอมเมนต์แล้วก็ฝากช่องwww ช่อง Fat Fighting นะเพจ Fat Fighting www.fatfighting.net นะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า Fat Talk ครั้งหน้านี่ครั้งนี้เป็นทอล์คจริงๆนะมีคนมาทอล์คด้วยใช่ไหมเดี๋ยวมาพบกันใหม่ใน Fat Talk ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับแอ